quiero con cualquiera, donde sea, papi, voy. Donde 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 con cualquiera, donde sea, papi, voy. Donde con cualquiera, donde sea, papi, donde con cualquiera, donde sea, papi, voy. Donde con cualquiera, donde sea, papi. สวัสดีค่ะอุ๋ยอันลิมิเต็ดนะคะวันนี้เราก็อยู่กับตัว Porsche Cayman 718สี Ruby Star นะคะคันนี้อยู่กับเรามา4วันเต็มๆแล้วค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะส่งรถคืนให้กับเจ้าของนะคะเจ้าของรถก็คือน้องพิชาค่ะเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีการสัมภาษณ์น้องพิชานิดหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะกับการที่เมื่อติดตั้งฟิล์มสายการลอยไปแล้วรอบคันแล้วมาดูตรงนี้ถูกใจมากน้อยแค่ไหนคะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารู้สึกประทับใจมากๆค่ะตั้งแต่วันแรกที่นำรถเข้ามาที่ร้านเลยนะคะก็วันแรกนะคะทางร้านก็จะมีการเช็ครอยรอบคันนะคะว่าทางรถเราเนี่ยมีรอยตรงไหนหรือเปล่าหรือรถมีรอยคราบอะไรหรือเปล่าค่ะก็ทางร้านก็จะแจ้งมาว่าจะคลีนตรงไหนให้ได้บ้างนะคะรวมถึงการที่อัปเดตข่าวสารข้อมูลทุกวันเลยค่ะว่าแต่ละวันทางร้านเนี่ยทำอะไรไปแล้วบ้างวันนี้นะคะติดตรงไหนไปแล้วบ้างเป็นการคลีนการติดตั้งฟิล์มใส่กันรอยค่ะซึ่งทำให้พี่ชารู้สึกอุ่นใจมากๆกับการที่นำรถมาฝากไว้เป็นจำนวน4วันค่ะแล้วตรงนี้พี่อุ๋ยขออธิบายพี่ชาเพิ่มเติมนะคะเช่นอย่างตรงนี้ค่ะมันอาจจะยังมีฟิล์มล็อกอยู่บ้างฟิล์มล็อกก็คือมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าจะคล้ายๆกับตัวสกอตเทปแต่โดยตัวเนื้อเนี่ยคือเป็นฟิล์มใสกันรอยที่เราจะล็อกในตำแหน่งที่มีลักษณะโค้งแล้วก็เหลี่ยมมุมในตำแหน่งต่างๆเพราะว่าฟิล์มอ่ะหลังจากติดตั้งตรงนี้ไปแล้วยังไม่แห้งดียังเซตตัวไม่ดีค่ะแล้วก็เราจะมีการนัดน้องพิชากลับเข้ามาเช็คความเรียบร้อยเก็บงานอีกทีหลังจากรับรถออกไปใช้งาน14วันและหลังจากนั้นเราก็จะมีการเซอร์วิสให้น้องพิชาด้วยทุกๆ6เดือนการเซอร์วิสก็จะเป็นการทำความสะอาดตัวชั้นฟิล์มพวกคราบสกปรกต่างๆแล้วก็มีการลงน้ำยาบนเป็นชั้นท็อปโค้ตอะค่ะบนฟิล์มทำให้เม็ดน้ำกลมไม่เกาะตัวฟิล์มอะค่ะก็จะประมาณนี้ก็พี่หวีสอบถามน้องพิชานิดนึงรู้จักอัลลิมิเต็ดคาร์ดีเทลลิ่งได้ยังไงแล้วทำไมถึงตัดสินใจติดตั้งที่เราค่ะค่ะต้องบอกก่อนว่ามีรุ่นพี่แนะนำมาค่ะบอกว่าทางร้านนะคะติดงานแบบว่ามีคุณภาพสูงมากๆเลยค่ะรวมถึงบอกว่าทางร้านเนี่ยเซอร์วิสดีมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะพิชาเลือกติดทางร้านพี่อุ๋ยเนี่ยเพราะว่ามีฟิล์มแมกนัสโปรค่ะซึ่งตรงกับคุณภาพสูงที่พิชาต้องการค่ะรวมถึงสะดวกสบายในการเข้ามารับเซอร์วิสทุกๆ6เดือนด้วยค่ะโอเคแล้วก็อันนี้อีกคำถามนึงนะคะพี่อุ๋ยอยากถามน้องพิชาว่าเคยติดตั้งฟิล์มใสกันรอยมาก่อนบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นรอบคันหรือว่าภายในอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่ารถคันแรกของพิชาเคยติดฟิล์มใสกันรอยแค่ภายในแค่อย่างเดียวค่ะแต่ว่าภายนอกไม่เคยติดมาก่อนเลยค่ะโอเคแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะน้องพิชาคิดว่ามันตอบโจทย์ไหมคะกับไลฟ์สไตล์ของน้องพิชาว่าเลือกที่จะติดตั้งฟิล์มใสกันรอยทั้งคันต้องบอกว่ารู้สึกตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพราะว่าเสียดายที่คันแรกไม่ได้ติดไปเนาะจะบอกว่าการขับขี่บนท้องถนนเนี่ยเราก็ต้องแบบเรามาระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุนะคะหรือว่าเป็นการที่หินกระทบบนรถนะเรานะคะซึ่งการที่ติดฟิล์มเนี่ยจะเป็นการที่ปกป้องได้ดีที่สุดค่ะอย่างเช่นภายในพี่ชาเคยติดไปคันแรกใช่ไหมคะก็คือปกป้องรอยขนแมวได้ดีมากๆเลยถ้าเทียบกับคันอื่นๆที่ไม่ได้ติดฟิล์มค่ะค่ะแล้วก็ในคำถามสุดท้ายนะคะพี่อุ๋ยอยากให้พี่ชาแนะนำสำหรับคนที่กำลังชมอยู่แล้วก็คนที่กำลังตัดสินใจในการติดตั้งฟิล์มใสกันรอยไม่ว่าจะเป็นทั้งภายนอกภายในว่าเราควรจะเลือกฟิล์มแบบไหนแล้วก็เลือกร้านหรือศูนย์บริการแบบไหนค่ะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับฟิล์มใสกันรอยรถยนต์นะคะลองศึกษาดูค่ะว่ามีคุณภาพแบบไหนบ้างนะคะรวมถึงที่สำคัญนะคะการที่จะนำรถเข้ามาเซอร์วิสทุก6เดือนค่ะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะโลเคชั่นของทางร้านนะคะสะดวกสบายต่อการเข้ามารับเซอร์วิสหรือไม่ค่ะ
รวมถึงการรับประกันหลังการขายด้วยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก็ลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะสอบถามคำถามใดๆก็ตามนะคะทักมาหาพี่อุ๋ยได้เลยค่ะหรือ Unlimited Car Detailing ได้เลยนะคะมั่นใจว่าทางร้านสามารถตอบครบจบเคลียร์ทุกคำถามแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ยังไงวันนี้พี่อุ๋ยขอบคุณน้องพิชามากๆนะคะสำหรับที่ให้พี่อุ๋ยได้สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นต่างๆค่ะแล้วก็ทางพี่อุ๋ยแล้วก็น้องๆทีมงานยินดีแล้วก็ดีใจมากที่ได้ดูแลรถของน้องพิชาคันนี้นะคะค่ะและเดี๋ยวยังไงอีก14วันเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะพิชาได้เลยค่ะขอบคุณทางพี่อุ๋ยมากๆค่ะขอบคุณค่ะBoy, te quiero.